สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนประจำรายการและจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับของ ST Video ณบัดนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจต้อนรับทีมงานจุ๋มจิ๋มซุปเปอร์โจ๊กครับครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านด้วยนะฮะในประเทศไทยของเราเนี่ยแต่ละจังหวัดก็มีประเพณีการแสดงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไปแต่ละภาคแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันไปภาคใต้ไปอย่างภาคกลางไปอย่างภาคเหนือไปอย่างภาคอีสานไปอย่างไม่เหมือนกันเพราะเวลานี้การแสดงของไทยวัฒนธรรมของไทยกำลังเผยแพร่มากต่างประเทศชอบเหลือเกินเพราะเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยอ่อนช้อยสวยงามไอ้อย่างเมืองไทยของเราแต่ละจังหวัดแต่ละภาคไม่เหมือนกันมันมียังไงมั่งไม่เหมือนกันเวลากับของเมืองไทยเวลาเล่นจะมีฟันลอยออกมาอ๋ออย่างนี้เขาเรียกอะไรฮะอย่างนี้เขาเรียกอะไรมีฟันสูบบุหรี่มากไดไอฮะเขาพ่นออกมาจากนู่นสูบบุหรี่ใครจะดูบุหรี่ฟันขนาดนี้ บุหรี่เขากำลังรณรงค์อ๋อกำลังรณรงค์ไม่ดีครับเลิกได้เลิกเสียอายุถ้าว่าท่านดูดบุหรี่แล้วเนี่ยอายุท่านอายุจะแล้ว60ปีแต่ถ้าเลิกได้อายุแต่ถึง80อ๋อยืดอายุไปอีกแต่มันดีอย่างนึงดีดูดบุหรี่มากๆแล้วผมไม่งอกเออดูดบุหรี่ผมไม่งอกตายก่อนผมงอกเออยังไงไม่ดูดีกว่าคือเอาอย่างนี้ทางภาคเนี่ยแต่ละภาคมันไม่เหมือนกันครับของเมืองไทยเราก็มีแต่ละภาคพื้นที่เขาแสดงเป็นคนละอย่างแล้วแต่ภาคไหนก็จะชอบภาคยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าภาคเหนือนี่มีการแสดงอะไรประจำครับภาคเหนือเขามีพวกซึ่งหรือซอสามสายมีฟอนเล็บมีอะไรโอ้ยสวยงามลำสวยเอ้ยร้องยังไงฮะพวกซึงซออะไรอ๋อพวกซึงพวกซอเขาร้องกันบ้าๆเออคือโคมไม่เหมือนสตริงเขาร้องกันนิ่มๆเขามีเกินขึ้นมางามหมู่ไม้งามส่องเสลียวซ้ำเขาเดินเที่ยวเขาดงป่าไม้พอภูเขาเป็นเงาเมฆฟ้าหัวใจหมัวมือกลุ่มสวงแล้วก็มีต่อนายร้องไงในวันหนึ่งนั้นทั้งสองคู่สางเขาป่าดงสางสอหาเปียกมันมีทางมาตันมากูกล้วยอ้อยแล้วพี่เจอน้องน้อยแล้วน้องจะเอาหรือบ่เอาอ๋ออันนี้เป็นประเพณีทางภาคเหนือครับภาคเหนือเขาชอบกันแบบนี้แล้วถ้าหากว่าถ้าไปทางภาคใต้ล่ะฮะภาคใต้มีหนังตะลุงกับโนราแล้วแล้วร้องไงใส่ปีกใส่หางเออใส่เล็บยาวๆลำโอ้ยสวยงามอ่อนช้อยแล้วการร้องนี่ร้องไงก็มีอ้ออ้อรักโอ้โอยิงสาวเบาโซนมาฟังโอ้ก็บ้างช่วยเสื้อมาสางก็ฟังไว้ก็ไม่ผิดโกงโกงโกงเป็นบทนักสกิลมันจะถูกอยู่พรีใช่แหละนี่คอยฟังโอ้โหการร้องไม่เหมือนใต้เท่าไรแต่ทำปากเหมือนฮะดูเห็นไหมโอ้ยปากเหมือนมากเลยหนังตะลุงนี่แสดงว่าทางเหนือทางใต้แล้วทางใต้แล้วถ้าหากมาทางภาคกลางแถวอยุธยาแถวอะไรเงี้ยฮะแถวอยุธยาเขาชอบพวกมีอะไรเพลงชอยเพลงชอยอีแซลยังอีแซลนี่ผมก็เคยฟังมาเหมือนกันฮะร้องได้เหรอเอาอีเซลนี่ธรรมดาเขาจะต้องมีผู้หญิงผู้ชายร้องต่อกันอย่างเงี้ยต่อคุณได้หรือเปล่าผมได้คุณต่อได้ไหมล่ะคนละไม่คนละท่อนคนละท่อนเลยคุณขึ้นมาเลยผมต่อได้เลยแน่ใจนะโอเคเลยอ่ะยังเอาอีเซลเขาร้องโอมาเถนาก็ไรแม่มาโอมาเถนาก็ไรแม่มาสวยเอ้ยอย่าช้านะแม่มึงมาทำไมบอกว่าพ่อกูไม่อยู่นะดูแม่เสือกมายืนทะลึ่งคอยพ่อกูอยู่ได้แม่กูมาขอเคลียก็หวังเป็นเมียพ่อมึงดีร้องไปเรื่อยๆอ่ะพ่อจะได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เรียกว่าก่อนพาไปแล้วแต่ว่าใครจะร้องยังไงใครจะร้องยังไงก็ไปอย่างนั้นใครแต่วันนี้จะเอาศิลปะของไทยเลยสมัยโบราณเลยมาให้ชมเอาแบบสมัยโบราณฮะหรือคือลิเกครับเอาลิเกมาแสดงให้ท่านชมคือลิเกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคืนหนึ่งเขาจะรับแค่ประมาณ 1,200 ใช่ใช่ใช่แต่สมศักดิ์ภักดีเรายอมรับว่ามาถีบราคาค่าตัวลิเกให้แพงขึ้นพลิกประวัติศาสตร์ลิเกขึ้นมาใหม่ให้เป็นลิเกที่เชิดหน้าชูตาใครๆก็อยากดูอยากชมอ้าวใช่มันรับถึงหมื่นกว่าอ้าวใช่ใช่ใช่แต่ลิเกมาได้ฟู่ฟ้าพักเดียวตอนนี้ชักจะซบเซาอีกแล้ว
มันเพราะเหตุอะไรเป็นเพราะว่าลิเกมันกำลังเกิดใครก็อยากเล่นเพราะลิเกมันไม่เหมือนกันถ้าสมัยก่อนรุ่นสมศักดิ์นะเขาลำโอ้ยลำสวยงามทั้งร้องทั้งลำเล่นแบบสมัยเก่าครับเล่นแบบสมัยเก่าเขาลำประบอกบทไปหมดว่าจะไปจะมาแล้วเขาลำหมดแต่ลิเกสมัยใหม่ลำไม่เป็นลำไม่เป็นยืนร้องอย่างเดียวนุ่งผ้าม่วงเอาไม้ตั้งพอออกมาถึงยืนแล้วไม่ร้องลิเกด้วยร้องอะไรร้องเพลงสากลร้องอยู่งั้นน่ะพอจะไปร้องสองไม้นิดเดียวก็กลับอ๋ออย่างสมมุติพอเจอนางเอกก็ฉันรักเธอเท่าฟ้าทำไมไม่ร้องลิเกเลยไม่ร้องลิเกอ๋อก็จะแสดงเอาลิเกเดียวกับสองสมัยไหมท่านชมสองสมัยเลยลิเกลำลิเกร้องโอ้โหมีทั้งร้องมีทั้งลำเลยเหรออ้าวให้ดูก็อย่างเต็มอิ่มเลยฮะอ้าวแจ๋วเลยผมอยากดูอย่างนั้นอยากดูเอออยากดูงั้นก็ต้องช่วยเหลือกันอ้าวอย่างนั้นอ่ะวะช่วยเหลือไงคุณมีผิดพลาดไหมมีนะครับนี่เห็นไหมครับมีตั้งอยู่นี่แล้วอย่างนั้นเรียกคนตีมาเลยไม่ต้องไปเรียกเลยผมตีเองอะไรวะตีเองเลยเหรอไม่ต้องห่วงเลยอ๋อตีได้แน่ใจนะพอถอดสบายอยู่แล้วทำไมนี่หากินเอาหากินอย่างเงี้ยโอ้เงินทองไม่ค่อยเหลือฮะเงินทองไม่ค่อยเหลือทุกวันนี้หากินคนเดียวเงินยังไม่ค่อยเหลือเลยคนเดียวเลยใช่ไหมโอเคลองอันนี้สิอะไรลองชัยภูมิหน่อยลองภูมิเอาอย่างนี้คุณตีสมมติว่าเอาลิเพลงออกเพลงออกเพลงออกเอาเพลงออกเพลงออกก็เสมอสิอย่างนี้เพลงออกฮะโอเคเพลงออกแล้วทีนี้นางเอกออกเพลงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนางเอกออกมั้งต้องนุ่มนวลหน่อยอ๋อทีนี้พระเอกออกนางเอกออกแล้วทีนี้เอาพระเอกกับนางเอกออกพร้อมกันเดี๋ยวมันยังไงนะทีแรกพระเอกออกแล้วต่อมานางเอกออกแล้วทีนี้เอานางเอกกับพระเอกออกพร้อมกันออกยังไงสนุกนะมึงพระเอกออกมาข้างซ้ายนางเอกออกมาข้างขวาแล้วมาเจอกันหน้าเวทีแล้วก็พลอดรักกันออกมาคนละด้านเออแล้วไม่บอกสนุกนะมันน่ะโอ้ยมันพระเดชพระคุณช่วยไม่ได้บอกแล้วออกพร้อมกันสนุกทีนี้เอาพระเอกออกแล้วนางเอกยังไม่ยอมออกอะไรทำไมเพลงคุณอะไรมีหลายอย่างจังไอ้พระเอกออกก็ไม่ว่านางเอกออกก็ไม่ว่าพระเอกนางเอกออกพร้อมกันก็ไม่ว่าอันนี้เอาพระเอกออกแต่นางเอกยังไม่ออกทำไมนางเอกถึงยังไม่ออกสงสัยมันเมามั้งเจ้าภาพเลี้ยงเกินโกต้าอ๋อรู้สาเหตุแล้วที่ยังไม่ออกเพราะอะไรทำไมก็เพราะว่านางเอกคุณยังไม่ได้ผัดหน้ามันไม่ทันพระเอกพระเอกก็เลยต้องออกก่อนนะสิพระเอกออกก่อนแล้วนางเอกมันก็มาออกทีหลังแต่นี่พระเอกนางเอกไม่ออกอะแต่นี่คุณออกมากแล้วกันออกอะไรออกแขกไงอ้าวแล้วแขกไปไหนอะมาไม่ทันฮะทำไมธรรมดาแล้วกลางวันเนี่ยผมนัดไว้แล้วบอกเออเดี๋ยวมาเจอกันที่เอสทีนะเพราะว่านี่จะมาอัดรายการวีโอของเอทีเขาตอนนี้พอสั่งเสร็จแล้วเมื่อคืนเฝ้ายามดึกไปหน่อยฮะแล้วแข่งหากินหลายอย่างแล้วเกินตื่นไม่ทันครับเพราะนี่กลางคืนเฝ้ายามเช้าขึ้น2โมงถึงเที่ยงต้องไปขายถั่วโอ้โหเสร็จแล้วต้องไปเก็บดอกอีกเลยมาไม่ทันฮะโอเคต้องแข่งให้หน่อยแล้วกันแล้วตอนนี้มันขายโรตีด้วยหรือเปล่ากำลังติดต่ออยู่ฮะโอเคออกแขกเสียงนี่ต่ำปะเสียงผมสูงแบบลุ่งเพชรฮาลากะแหลมสิงสูงนี่นอนไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี้ต่ำไปอีกครับต่ำไปสูงนี่สูงนี่สูงกว่านี้เสียงผมสอนเพชรเสียงสอนเพชรสอนเพชรนี่แหละเสียงนี่แหละมึงหาแดกคนเดียวแล้วกันคนอะไรไปร้องกับเก้าอี้อะทำไมเสียงกูอุบายขนาดนั้นจังเลยเสียงเข้ากับเก้าอี้อะงั้นเอาเสียงธรรมดาก็ได้โอเคโอเคเอ๊ะตะลา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 
กระดูกแล้วดีก็ไปผัดพริกก็อร่อยดีเฮทะเลวังกาเขาเชิญท่านมาชมลิเกฉากแรกให้ท่านพบกับเทพบุตรนักรำดาราทีวีสีช่อง9อส5ละครมทซึ่งเป็นว้าวลิเกลงทุนฮ่าๆนี่เพชรพึบพรับเลยแม่ลำสวยด้วยเฮ้ยฮ่าเจ๋วๆๆโอ้โหโอ้โหมืออ่อนก็ที่ปิ้งข้าวเกียบเชียวนะฮ่าๆโอ้โหนี่มีโยกฮ่าโอ้โหเข้าท่าอ้าวมายังไงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีถ้วยมาด้วยไม่ต้องบอกรู้เลยว่าลิเกทีวีมีเสาอากาศมาด้วยยังไม่ทันเล่นเสือกแซวซะแล้วมาจากไหนอ่ะโน่นลังสิตมากับใครอ่ะมาคนเดียวอ้าวแล้วใครจะเอาศพกลับอ่ะอะไรอ่ะดูลิเกถึงตายเชียวเหรอโอ้โหลิเกอย่าวู่วามเดี๋ยวศพไม่สวยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหอือโอ้โหนั่นโอ้ยทางนี้เหยียบไม่เข้าโอ้ยดีใจโอ้ยลิเกคณะมึงนี่ปัญญาอ่อนจริงๆว่ะจะขอกล่าวว่าลำพระบทเป็นเสียงสดๆของสมศักดิ์โอ้โหชี้ไปไงครับโอ้โหแจ๋วมันยังไงกันล่ะเรื่องราวโอ้ไม่อยากจะคุยฮะลิเกผมไม่ใช่ลิเกธรรมดาเป็นลิเกอะไรลิเกถ้วยโอ้ได้ถ้วยเหรอลิเกลำลิเกร้องครับลิเกลำลิเกร้องครับมันยังไงมันยังไงครับว่าผมร้องเป็นร้องเป็นแต่ลำไม่ได้เออไอ้นี่ลำสวยแต่ร้องไม่เป็นนะเข้าใจสามัคคีกันหากินนะอะไรกันอีตกลูกแล้วถ้วยนี้ได้มายังไงอ่ะเนี่ยได้มา2คนครับ2คนครับแล้วได้มายังไงใครให้ลิเกลำลิเกร้องก็ให้อ๋อเวลาผมลำอะไรเขาเวลาร้องอะไรเขาจะลำแบบท่าทางอ๋อเขาเวลาคุณร้องเขาทำท่าทางสิบนิ้วกลมกราบคารวะคำนับหัวโขกพื้นตะเบะด้วยโอ้เหลือเชื่อชีวิตหนุ่มกุมจิตไม่ใครเอาอิดมาทุ่มอกเมื่อวานซื้อนะจะบอกให้นะทำไมประชันกันที่ศาสตร์เชิงเซากับพงศักดิ์สวนศรีโอ้ตัดสินประมาณสองยามนะนี่เป็นไงประมาณ5ทุ่มเวทีมพังไม่แถบนั่นคนมาเชียร์คณะคุณเวทีพังเลย10ล้อแม่งเบรกแตกคนขับแม่งเมายาช้างครับอย่ามาใหญ่กับม้าไม่มาแม่งรู้ไปทีอ่ะชีวิตหนุ่มกุมจิตไม่ใครเอาอิฐมาทุ่มอกเมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานที่ไหนไปล้อประคองตลาดกำลังร้องๆเข่งผักดิ้นปั๊บๆๆเลยโอ้โหเพราะเสียงของคุณผัวกระทืบเมียคาเข่งเลยฮะอ้าวทำไมอ่ะมันจับได้มีชู้คนเข็นผักโอ้สมควรชีวิตหนุ่มกุมจิตไม่ใครเอาอิดมาทุ่มอกทุกวันนะเล่นอยู่ที่วิสุขศาสตร์คาเฟ่นะอ๋อวิสุขศาสตร์คาเฟ่ประชานี่ก็ตลกคือละ 4-5 คณะไปดูได้เลยอ๋อผู้ว่าฝากมือไปให้ถ้วยเนี่ยโอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบให้ไอ้ผู้ไอ้ว่าเมาเหล้าแถวลำพูก็มาเรียกไปให้โอ้ชีวิตหนุ่มกุมจิตไม่ใครมึงร้องรวดเดียวให้จบไปเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกับไอ้ควายนี่มันควายนะกูดูสิมันเลิศมันด่าเฉียดครับด่าเฉียดเอาใช่ไหมน่าจะให้ตายไปเลยมึงอ่ะทำไมอ่ะมันเช่าชุดไม่เคยห่วงผมเลยครับทำไมเหรอดูมันใส่กันล้อหล่อผมไม่มีครับใส่ไม่ได้เครื่องเพชรแล้วมันชุดนี่มันขนาดแขนยังต้องฉีกเลยครับ
แล้วชุดมันถ้าไม่ฉีกเข้าไม่ได้ครับโอ้โหเข้าไม่ได้ผมเลยแต่งตัวไม่รู้เป็นตำรวจโปรตุเกสหรือตำรวจอะไรโอ้โหปวดหัวไปหมดนี่ไม่เห็นเงิน ST ไม่เอาหรอกครับโอ้เห็นเขาจ้างแพงเลยเอาอ๋อออกทีวีทั่วประเทศอายเขาด้วยอายเรื่องอะไรเหรอแต่งตัวอย่างนี้นะไอหาลิวงธนงศักดิ์มันมาโหลายน้ำใจยักษ์นี่ใส่แล้วก็มันมูแล้วก็ทะลุโอ้โหโอ้โหมันทำจริงจังเกินไปทะลุมึงไม่ต้องไปทำถึงขนาดนี้หรอกเด็กเล็กเขามีกู้ยังเสียวเลยแล้วให้มันทำยังไงแล้วคนในเมรี่คิงยังไม่เสียวเลยเออปิดสนิทแล้วค่อยๆแหวกผ่านแอบแหวกแหวกเสือกผู้ทิ่มค่อยแหวกไอ้แหวกนะไอ้ฮะลิวงธนงศักดิ์มันมาโหลายน้ำใจยักษ์นี่ใส่แล้วก็มันมูแล้วก็ทะลุไม่หัวพี่หรือว่าน้องมันต้องหวังปองควานใส่ไม่ว่าหญิงหรือว่าชายมันต้องแทงให้ก็ทะลุไม่ยอมไม่ใครขู่ข่มนี่แหละไอ้ลมพายุทะลุเดี๋ยวอะไรอ่ะอธิบายเรื่องหวยครับเรื่องหวยเป็นยังไงแดกแล้วประสาทเสียเลยฮะอ้าวทำไมอ่ะจะนอนอยู่แล้วโทรมาจากสุพรรณเออโทรว่าไงบอกนานๆเจ้าวาดฝันทีโหแจ๋วเลยไม่เคยเอาวาดไม่ค่อยฝันเท่าไหร่เพราะเจ้าวาดไม่ค่อยนอนเนี่ยทำไมไม่ค่อยนอนเดินท่อมท่อมอยู่หลังโบสถ์ในยะหาของโบราณนะครับอ๋อบอกนานๆเจ้าวาดฝันทีแถมใส่ไอ้สมเดิมบางนครปฐมเจ้ามือไม่นับแทงคิดเอาโอ้โหขนาดนั้นได้เลขเด็ดมาเลยเด็ดไม่เด็ดวัดมั่นใจจำนำโบสถ์แทงอ่ะโอ้โหได้เลขอะไรมาฮะเลขอะไรสองสองหนึ่งแล้วหวยออก615ครับอ้าวแล้วตอนนี้โบสถ์ล่ะเป็นของแบงค์ไปแล้วฮะเวรแท้ๆเลยถ้าจะบวชต้องเช่าแบงค์เป็นชั่วโมงครับอ๋อเช่าแบงค์เป็นชั่วโมงนี่ก็ลองว่านี้รอเจ้าวาดฝันใหม่ถ้าฝันฝันอีกทีจะขายสลากการประเรียนเต็งนั่นถ้ามั่นใจจะขายหอระฆังโตโอ้โหถ้าแน่นอนจะขายพระทานวิ่งเลยนะโอ้โหแล้วพระไปอยู่วัดแล้วพระจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็แบกกดเป็นพระล่อนเล่กันบ้างเหอะโอ้ดวงซวยไม่มีสิ้นสุดนะคิดเอาละกันทำไมขนาดเอารถไปเจิมนะอ่พอพระเจิมรถเสร็จก็ถามหลวงพ่องวดนี้มีอะไรดีท่านก็บอกว่าเออดูๆเอาละกันเออดูๆเอาเราก็เอ๊ะท่านไม่ทำอะไรผิดสังเกตขนาดก้าวขึ้นบันไดผมยังนับเลยครับกี่ขั้นโอ้โหขนาดนั้นคราวนี้มาสะดุดใจตอนจะออกรถนะครับเป็นยังไงหลวงพ่อยืนตรงระเบียงบอกพ่อไปแล้วแกบอกเนี้ยเออผมก็อุ้ย5นี่ว่ะเออผมมาวิ่ง5ไป 6,000 กว่าบาทครับเออแล้วเป็นไงหวยออกอะไรไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยผมก็โทรไปด่าพระครับอ้าวไปว่าไงล่ะบอกพ่อไม่เห็นมี5เลยพ่อว่าแกบอกไม่ได้ให้หวยแกบอกว่าอย่าเล่นโอ้เวรนะแท้ผมนึกว่าให้5ครับแท้ๆแกบอกอย่าเล่นแล้วดันกลางแล้วสั่นด้วยนะเวรนะแท้เรามีน้ำว่ามาเดโชนั่นจะต้องไปถามเจ้าเมืองซิว่าวันที่13จะยังไงกันแน่เป็นไง13ต้องไปเลือกตั้งครับไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งครับสสดีไม่ใช่ดีที่วาจานะฮะอ้าวใช่ๆๆผลงานดีนั้นหนาสภาต้องการโอ้โหใครให้เงินเราเราก็เอาโอ้เขากำลังรณรงค์ให้ขายเสียงซื้อเอ้ยใครไปขายเสียงกูเล่นตลกกูไปขายเสียงกูจะไปทำไงอ่ะขายเสียงไปแล้วขายเสียงให้สสไปแล้วไม่ได้ตลกไม่ทำงี้อ่ะแล้วคนดูไม่นั่งมันทำอะไรกันวะมันขายเสียงคนละอย่างขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ขายสิทธิ์ของตัวเราเออผมไม่ขายเสียงไม่ขายสิทธิ์ครับแต่คิดจะขายรถแล้วฮะอ้าวไม่อึดอัดครับเราเลือกพักเราก็เลือกดูเอาสิพรรคไหนดีเราก็เลือกพรรคนั้นอ๋อมันเป็นยังไงมีอะไรมั้งมีพรรคอะไรอยากกินเนื้อก็เลือกสมัครอ๋ออยากกินผักก็เลือกมหาจำลองอยากได้มันสมองก็ความหวังใหม่เออชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องชาติพัฒนาอ๋อแต่ผู้ชายในนี้รวมทั้งเสริมเวกับปีเตอร์ก้อยด้วยทำไมเหรอชอบอยู่สองพรรคครับพรรคอะไรพรรคชั่วคราวกับพรรคค้างคืนนะโอ้มันพรรคเนี้ยสนุกพรรคชั่วคราวเป็นยังไงพรรคชั่วคราวแบบ3ชั่วโมงเขาไล่ออกเลยฮะอ๋อถ้ายังทิ่มบัตรไม่ได้ต่ออีกชั่วโมงโอ้โหกาบัตรนะกาบัตรไอ้พักค้างคืนชั่วคราวเขาใช้ทิ่มบัตรครับอ๋อแล้วพักค้างคืนล่ะพักค้างคืนออก
เที่ยงได้โอ้มีสบู่ยาที่ฟันแปรงที่ฟันแถมให้เพราะมีที่ครอบหัวด้วยนะโอ้มีขโมยกลับบ้านได้ด้วยโอ้โหวันนี้เราต้องไปถามเจ้าเมืองซิว่ามันจะยังไงกันถ้าเจ้าเมืองไม่ไปเลือกตั้งเราจะต้องคิดปฏิวัติเจ้าเมืองซะโอ้โหเอานะโอ้โหเอาใจยากเหลือเกินยกแอะอะไรโอ้ดาบลิเกลองบอกสิลิเกคณะมึงดูยากยกทัพโยธาละเวลาดึกคู่คนอึกกระตึกไหลหวั่นไหวเห็นไฟแดงๆนั่นคือแสงไฟยกทัพมุ่งไปป่าไผ่ลีปากพลช้างขี่ช้างเล่นหางชี้พลม้าขี่ม้าเล่นหามีพลควายขี่ควายเล่นหายฟียกทัพไปซะหางชี้เลยเลยมึงฟังเลยไปเลยมึงอย่าแปรกลับดิอ๋อให้กูบอกแล้วให้ถอดปลั๊กนั่นออกใครไม่ถอดมั้งโอ้ฟันมีบริษัทเนี่ยตลกปล่อยไดไอ ตลกไดไอเหรอทำให้ภูมิฐานไว้ภูมิฐานดูเวลามุกกำลังจะเข้าขั้นดีๆมืดไปหมดไม่รู้มันทำอะไรกันเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดว่าหันหมูหรอกหันดูมันว่าใจเอ๋ให้ร้อนลุ่มกลุ่มใจฉันไปละอ้าวไปง่ายดีฮะกูจะไปง่ายเชียวมานลิเกลำเพื่อนมึงเดินไปถึงเมืองแล้วลำอยู่นั่นแหละต่อไปพบกับพระเอกวัยรุ่นดาราช่อง5เป็นเทพบุตรนักลำที่โอ้โหผีฟ้าเอ้ยผีฟ้าเอ้ยใครไม่เคยละเห็นต่อผีฟ้าจะบ้าหรือเปล่าฮะร้องมาได้ยังไงนี่พระเอกฮะพระเอกใช่ครับกูนึกว่าใครเอาคางคกมาแต่งหน้าพระเอกโอ้เอาออกอีกฮะโอ้โหออกอีกเหรอขอลำโชว์ให้ถนัดไปเลยเอาหน้านี่โชว์ลีลากันลำอ้าวไอ้นี่ตัวเดียวก็แย่อยู่แล้วอีนั่นโผล่มายังไงกันน่ะนี่คนดูอยู่ด้านนี้ถือว่าทำไมข้างหลังมันมืดจังพระเอกครับพระเอกเอาเลยเต็มเหนียวไปเลยเดี๋ยวก่อนค่ะทำไมจะทำอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตแป๊บเดียวทำไมจะทำอะไรเหรอ โอ้ยปกปิดความชั่วร้ายลิเกรอบครอบไม่ปิดไม่ได้หรอกทำไมล่ะก็เวลาใส่ชุดนี้นะใส่ดีแต่เวลานั่งลมโกรกข้างในด้วยนะโอ้วันนั้นเมื่อวานนี้ไปเล่นที่ปทุมทำไมเหรอกำลังนั่งอยู่เด็กๆอยู่หน้าเวทีอย่างนี้แหละตะโกนบอกหนูใหญ่เลยบอกว่าไงบอกนาพกเครื่องในงัวมาด้วยเลยดูสิมองยังไงก็เราก็นั่งให้เรียบร้อยก็อยากจะใส่ก็ซื้อให้ใส่จะลองแล้วลองเลยกระโถนไม่ต้องฮะโอ้โหไม่เคยทิ้งฮะลิเกขี้เหนียวอีกสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยเ
ทำไมล่ะครับลิเกเราก็ใช้มือลามอ่อนช้อยสวยงามนี่มึงล่อหวงงักจะหาแมงเม่าแดกเลยมือไม่ว่างเอาหัวดุนไปก่อนโอ้เอาเต็มที่มาฟังผมร้องเป็นกลอนติดเมื่อฟังแล้วจงเก็บเอาไปคิดดีมากนั่นแหละมันถึงจะคำว่าน้ำยังติดเลยอยู่กับตุ่มอ้าวใช่หนุ่มๆยังติดอยู่กับสาวถูกต้องว่าเขียวยังติดเลยอยู่กับขาวยาวยังติดอยู่กับสั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งผมไม่อยากจะพูดอะไรล่ะหมายังเอาติดกันโอ้ไอ้นี่ช่างสังเกตเหลือเกินยังเก่งจะบ้าหรือเปล่าฮะนี่เมียผมนะฮะอ้าวนึกว่าละมงเห็นมันแต่งตัวกระโปรงสั้นๆโอ้ยแม่กูโอ้โหลำคาญแทนไอ้นี่เหลือเกินมเหสีลาสาวคำนางเมียของเพิ่นนานนานน้องหญิงทำไมเหรอเป็นถึงมเหสีใช้สำเนียงดีๆหน่อยอ๋อสำเนียงแบบนี้ไม่ชอบไม่เอาแม่ไม่เอาฮะมเหสีลาสาวคำนางเมียของเพิ่นพี่น้องเอ้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาฮะฟังไม่รู้เรื่องไม่ชอบไม่รู้เรื่องไม่เอาไม่เอาเอาใจยากนะสามีนี่มเหสีลาสาวคำนางเมียของเพิ่นพี่น้องเอ้ยอยู่นำกันมาโดนแล้วลูกคอเหลือหลายละนาเงาเอาละนานนานนานฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหไหนบอกไม่ชอบแบบนี้พอร้องขึ้นมาไหนลำปรอเชียวจังหวะมันเคลิ้มไปมันเคลิ้มข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าชายฟ้าลั่นโอ้โหตัวของอีสันเองมีนามอยู่แล้วว่าเจ้าหญิงฟ้าแลบโอ้โหนั่งดีๆเดี๋ยวข้างล่างมันจะแลบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันละพี่ได้ปกครองเมืองนี้มาเป็นเวลาหลายปีแมนมันยังไงเป็นที่น่าดีใจเหลือเกินโอ้ยดีใจขนาดนี้เดี๋ยวนี้โอ้ประชาชนเมืองเราพี่น้องบ้านเฮ้าฮึมันยังไงกันแน่ไปเจอกันที่ไหนไว้คู่นี้แต่การจงรักภักดีข้าพเจ้าเป็นอย่างมากหักหอมเฮ้าอีหลีอีหลีอีหลีกันยังวะกันยังวะโอ้ยิ่งพูดยิ่งพางงมันยังไงเอ็นน้องหญิงทำไมเหรอเมื่อเช้าไปไหนมาอ๋อเมื่อเช้านี่ไปสมสวนดอกไม้มาสวนดอกไม้ไปสมสวนดอกไม้มางามงามกันยังวะกันยังวะตัวที่ทำไว้น่ะเออที่ปลูกไว้ไปเบิ่งเว้ยมีแต่ต้นงามๆกันยังวะกันยังวะตัวผลไม้มีเยอะไหมมีหลายกันยังวะกันยังวะตัวสับปะรดบักนัดมีอะไรบักนัดนี่อะไรน้องก็สับปะรดไงทำไมต้องมีบักอ่ะบักนั้นเป็นคำพัสเปอร์เฟกต์ของภาษาอีสานโอ้โหเป็นคำนำหน้านามเป็นคำเอกพจน์และพหูพจน์โอ้โหไอตอนยังไม่แต่งงานไม่เห็นมันพูดแบบนี้เลยมันหลอกมึงสิถ้าพูดอย่างนี้ก่อนสับปะรดบักนัดมีซาบักท่านมีกันยังไงขนุนล่ะมักมีแกมีมะละกอมักฮุงมะละกอหำหำมักฮุงเฮิมเฮิมมีฟักทองบักอื้อฟักเขียวบักอีโตนกันฝรั่งบักสีดาครับบักเฉียบมึงหลงเข้าไปในสวนอีนี่แล้วยาวของหนูไปสิโอ้ยเป็นไงแฟนผมเข้าท่าเข้าสวยมั้ยสวยสิสวยโอ้ทำไมเหรอไม่ได้คุยกันมาหลายวันอ๋อเอาเลย
จากนี้มาจะทำไมจะหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันมีปัญหาอะไรเหรอนี่ทางนี้ให้ลองแล้วลองแล้วเหรอลองแล้วนึกว่าหอเรียกเพื่อนโอ้นวลละอองน้องจ๋าเนี่ยมาไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันน้องก็ทำหน้าเกลือขายเกลือแล้วซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาลสินพระจันทร์ดูที่ท่านกำลังมองแต่มองก็ไม่เห็นเป็นไรท่านก็คงสุขใจที่เราได้สมปองเจ้าก็คือกันนั่นล่ะอย่าว่าแต่คอยทำเจ้ามันน้อยมาแทงคอยมันจักกะจีมึงร้องยังไงกันเราอีควายนี่กูร้องอย่างนี้แล้วมึงจะทำไหมเพียงชึก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 หนูไม่เสียใจหรอกทำไมจะพาผมไปไหนไม่รู้นั่นอ้าวทุกคนอยู่ในความสงบถ้าไม่อยากตายยกมือขึ้นหยุดอ้าวพี่มันบอกให้เราเศร้าอะไรนะมันบอกให้เราเศร้าเศร้าบออะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่องหยุดกับเศร้าอันเดียวกันนั่นแหละบอกให้หยุดยกมือขึ้นแล้วถอดทรัพย์สินออกมากองไว้ที่นี่ใหญ่หมดไม่ทำไม่อยากตายเป็นใครวะบ่หูคือกันกันยังวะเจ้าเป็นใครเนอะอะไรอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์พูดไม่มีสิทธิ์จับดาบเลยทำไมอ่ะโอ้ยกูเผลอหน่อยเดียวเอาดาบมาเลยไม่มีสิทธิ์เจ้าเป็นใครเนอะถึงยกทัพมาถึงที่นี่ใครเจ้าอ่ะอมาเดโชเขาจะต้องการมายึดบัลลังก์ท่านต้องการลังแน่นอนในห้องคลังสินค้ามีเยอะเลยจะเอาใส่กระดูกจะเอาอะไรนะที่มาเนี่ยบัลลังก์เมืองของเราแน่นอนเห็นท่าจะให้ไม่ได้หรอกทำไมเพราะเราปกครองเมืองนี้มันเป็นเวลาหลายปีเราจะให้ท่านไปยังไงไม่มีทางอะไรอะไรอะโอ้ไม่มีทางอ่ะถ้าไม่ให้ตายนะท่านคิดให้ดีซะก่อนยกทัพกลับไปดีกว่าข้าไปจับจับขาลงนั่นถ้าไม่ให้ท่านกับเมียท่านจะต้องตายตายแล้วไม่กลัวแต่เมืองนี้เราหวงเป็นตายยังไงเราให้ไม่ได้ร้องไปบอกสิจะไปคิดดูสมัยคิดทำไมเจ้าที่เป็นฝ่ายต้องคิดยืนเป็นที่มึงดิกูมีหน้าที่ยกขาเขาอยู่เนี่ยเหรอให้พี่ยืนเป็นมองๆหน่อยยกทัพกลับไปไม่มีทางถ้าไม่มีทางเราก็ไม่ยอมให้ข้าไม่ยอมเมื่อตายแน่อะไรอ่ะไม่มีสิทธิ์ร้องเลยมึงอ่ะโอ้ยไม่ได้ร้องมันอึดอัดว่ะไม่อึดอัดช่วยก็ได้ช่วยจะช่วยอะไรได้เวลากูหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าเมืองมึงหัวเราะแทนแล้วจะรู้ได้ไงเวลาหัวเราะพี่ส่งโค้ดให้ออกไปยกมือหัวเราะโอเคคิดดูสมัยยกทัพกลับไปดีกว่าไล่ใครไล่พวกท่านอ่ะไม่มีทางหรอกท่านไม่กลับท่านต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ขู่ใครเรื่องจริงไม่ได้ขู่อย่าขู่เราซะยากเลยกูคันหัวอย่าขู่เราได้ยากเลยไม่ได้ขู่เพราะเมืองนี้เราปกครองมานานเราให้ท่านโดยง่ายไม่ได้หรอกเป็นตายยังไงเราก็ให้ไม่ได้ตายเป็นตายให้กูเป็นตะคิวโอ้ดูว่าหัวล้อขู่หัวล้อนานขนาดนี้อยู่เหรอไม่กลับไปใช่ไหมใช่ตายมาแล้วทั้งคู่ก็ทำการต่อสู้กันเอาละคือการเมืองเกิดขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยไอ้จิ๋งมันเล่นแบบนี้วะทำไมอ่ะกูกลัวแพ้กลัวแพ้ยังไงฟันแบบนี้ไปเกิดผีผักว่าไงผีเที่ยวเมลี่คิงเหรอเอาธรรมดาก็ได้
โอ้ยหวาดเสียวจังเลยนะพี่นะหวาดเสียวเลยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยอุ้ยอะไรน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวจริงๆอุ้ยโอ้โหอะไรวะสิบล้อคันไหนชนแล้วหนีวะทำไมอ่ะยังไม่ลบกันเลยยังไม่ได้ลบกันเหรอเออหนูเสียวล่วงหน้าไงเป็นสขาบเลยเหรออ้าวบาลังโอ้โหโอ้ยมาคิดดูขนาดบาลังเป็นเหล็กยังหักแล้วก็เพาะกูยังอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยไส้กูอยู่ไหมอันนี้หักตังเป็นลายตัวนะครับไม่เกี่ยวกับกองกลางนะฮะแหมรีบวิ่งเถอะนะแล้วคู่กำลังการต่อสู เป็นป่ะวะทำไมอ่ะสโลช้าช้าแบบไหนวะช้าช้าสโลอะไรกันจะบ้าหรือเปล่าวะอะไรพุ่งทรงเดชไปได้ไงอ่ะทำไมอ่ะไปเดินเขาว่าไงเดี๋ยวคนดูเขาก็รู้เราซ้อมกันไว้ทำไมแบบเอาที่นัดกันไว้ไงนัดตอนไหนวะแบบถ้าหลีตาซ้ายแสดงว่าพุ่งขวาหลีตาขวาแสดงว่าพุ่งซ้ายหลีซ้ายพุ่งขวาหลีขวาพุ่งซ้ายจะได้สบายใจเออเอาหลับตาพ่อกูตาหยีแล้วกูจะไปรู้ว่ามึงหลีข้างไหนคนอ้วนมันตาหยีไม่ใช่หลับตาโอ้ยมึงดูข้างไหนว่าหยีมากไงแกงลำบากไม่ต้องหยีเลยแล้วไม่ต้องหยีแล้วสดสดไปเลยอ้าวเฮ้ยมือมึงคนอะไรทะเลาะกับมือไปไหนหันทางนี้สู้เขาดิสู้เขาน้ำหนักมันเหมือนกันที่ไหนอ่ะกูนึกแล้วมันต้องโกงตอนหลัง
ึงเหยียบกูได้กูต้องเหยียบมึงได้ดิโอ้ยใครจะรับขาไหวอะไรวะจะไปกลัวทำไมล่ะทำไมมึงไม่เห็นเหรอเขาขึ้นพอแตะแตะแบบที่เขาขึ้นกูเห็นหรือเปล่าแตะแตะบ้าอะไรบัลลังก์ยังไม่เหลือเลยแตะแตะเปลี่ยนตัวกับเปลี่ยนตัวนี่แกสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยลำไยกะโหลกหัวหัวดูดิผมยิ่งไม่ค่อยมียิ่งไม่ขูดจะเกลี้ยงหมดเลยนะครับเป็นไงนะลิเกผมบอกแล้วเห็นไหมว่าวัฒนธรรมของไทยเนี่ยฐานุรักษ์ไว้การแสดงสนุกสนุกยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาผมพลสีแก้วเมาเอือกลัวจะหิ้วผิดเหมือนกันนะกล้วยตานี่ปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเสี่ยวปลายหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมาผมพ่นสีแก้วเมาก้วยตานี่ปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเสี่ยวปลายหวีหักหิวหวีไปหิวหวีมาผมพ่นสีแก้วเมาใช้ได้หิวหวีไปเจ้าโอ้ยวิอันนั้นของเขาของคุณอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมแก่แล้วเป็นหวัดโอ้สั้นจะได้ใจความว่ะอาเฮียหลีอาหลีเฮียเจ้าเอออาเฮียหลีอาหลีเฮียผมแก่แล้วไม่ไหวอาเลียเจ้าโอ้หลีเฮียเฮียหลีเจ้าโอ้แก่แล้วไม่ไหวใช่ได้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 อาเลียไอ้มึงไม่มีฟันเดี๋ยวพลาดอะไรฮะของมึงนี่คัดแตะแหกแตะแอบดูรูแตะผมไม่หล่อตาเอเอางี้ก็ได้แหกแตะแหกแตะคัดแตะแอบดูรูแตะผมไม่หล่อตักแก่ทำไมต้องมีตักแก่ด้วยวะคัดคัดผมเอาอาเฮียดีกว่าอย่าเนี้ยคัดแตะดีกว่าฮะอาคัดแตะแหกแตะแหกดูรู้แตะผมไม่รอตะแก่อย่าไปยืนซื่ออย่างนั้นได้อย่างนี้ยังไงครับคัดแตะแหกแตะแอบดูรู้แตะผมไม่รอต้องหลบด้วยแบบหลอกเขาโอ้ไม่ต้องหลอกเขาแย่แล้วตะแกะพูดก่อนนึกว่าให้หลบเลยคัดแตะแหกแตะแหกดูรู้แตะผมไม่รอตะแกะเอาละแหกแตะคัดแตะแหกดูรู้แตะผมไม่รอตะแกะจะได้จะได้คัดแตะพอแล้วผมขอก่อนเลยนะใครจะแข่งขันผมครับผมก่อนของคุณอะไรเจอหินแหกดูรูหินแลบลิ้นเลยหินผมผัวอ้อมบวบๆว้าของคุณของผมทหารอ้าวทหารอะไรวะทหารทหารบอกแบกปืนให้ออกดิโน่นก็ผมผิดไปแล้วครับทหารบอกแบกปืนถือปืนไปบอกตึกเหนื่อยพร้อมเจอหินทหารบอกดูลุยหินแหกปืนแลบลิ้นเลียหินผมป่วยอ้อมบวบบวบเหนื่อยเจอหินทหารดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินถือปืนผมป่วยอ้อมบวบบวบเหนื่อยเจอหินทหารดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมป่วยอ้อมบวบบวบทหารบอกเหนื่อยเจอหินทหารดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินทหารผมป่วยอ้อมทหารบวบแลบปืนหื้อบอกว่าเหนื่อยเจอหินแหกดูลุยหินทหารบอกลิ้นเลียหินทหารผมป่วยอ้อมแบกปืนบวบเหนื่อยไงเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมป่วยอ้อมทหารบกแบกปืนเหนื่อย
จอหินฐานบกดูลุยหินแบกปืนนี่เลยหินถือปูนบวยอ้อมถือปูนไปโบกอีอ้อมโบกแล้วเหนื่อยแหมมึงไม่มีใจวอกแวกใครผมครับของคุณกล้วยตานี่ไปวีเหี่ยวน้ำไหลเสี่ยวไปวีหักหิววีไปหิววีมาข่อยพ่นเมาซี่แก้วเจอหินแหกดูลุยหินกล้วยตานี่ไปวีเหี่ยวบวยอ้อมน้ำไหลเสี่ยวไปวีหักหิววีไปหิววีมาเจอหินแหกดูลุยหินแล้วเรือหินพ่นบวบบวบบวบเจอหินแหกตานี่ไปวีเหี่ยวน้ำไหลเสี่ยวบวบบวบไปวีหักเมาเจอหินแหกดูหินไปแล้วนี่เลยหินน้ำไหลเสียวบวบบวบหิวหิไปหิวหิมาเจอหินแหกดูหินเมาซี่แก้วเมาแล้วนี่เลยหินอ้วกอ้อมบวบบวบเจอกล้วยตานี่เจอหินไปวีเหี้ยวดูหินน้ำไหลเสียวนี่เลยหินไปวีหักบวบบวบหิวหิไปหิวหิมาไปเมาเจอหินแหกดูหินไปวีเหี้ยวน้ำไหลเสียวบวบไปหักหิวหิไปหิวหิมากเจอหินแหกซี่แก้วเมาแลบลิ้นเลยผมบวยอ้อมบวบบวบกล้วยตานี่เจอหินไปหิวเหี้ยวดูลุยหินแลบไหลหินผมบวยอ้อมรอกูหน่อยสิน้ำไหลแล้วผมบวยอ้อมบวบบวบกล้วยตานี่ไปหิวเหี้ยวเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินน้ำไหลบวยอ้อมน้ำไหลบวบหากูแน่โอ้ยกูไหลไหลเทียเราแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยกล้วยตานี่ไปหิวเหี้ยวบวบบวบเอาอีอ้อมมาบวบเอาบวบกล้วยเลยเอาโอ้ไม่มีใจหนักแน่นเลยแน่นอนอ่ะคุณอาเฮียหลีเจ้าอืมเอออาหลีเฮียเจ้าโอ้เออผมแก่แล้วไม่ไหวเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบแก่แล้วเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบแก่แล้วไม่ไหวเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบแก่แล้วเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบหลีเนี่ยจะอ๋อเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบเนี่ยแก่แล้วอ๋อเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินผมบวยอ้อมบวบบวบเนี่ยจ๋าเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลยหินอาหลีเฮียเจ้าอาเฮียหลีเจ้าโอ้บวยอ้อมบวบบวบเลียอีอ้อมแล้วเจ้าเออว้าตักแกแหกแตกก่อนแหกก่อนนะขัดแตะแหกแตะแหกดูรู้แตะผมไม่รอตักเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมตั๊กแกเอาตุ๊กแกมาทำไมอ่ะมึงเอาหน้าไปทางโน้นดิแหกแหกดูลุยหินแลบเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมเฮ้ยหินกูแหกแตะแหกแตะเจอหินดูลุยแตะแลบลิ้นเลียหินผมไม่รอผมบวยผมบวยอ้อมบวบบวบแหกแตะเจอหินดูลุยแตะแหกดูลุยหินผมไม่รอเฮ้ยฆ่ากูแหกแตะเจอหินแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินแหกแตะแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบเจอหินทัดแตะแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมผมไม่รอบวบบวบตั๊กแกเจอหินทัดแตะแหกดูลุยหินแลบลิ้นเลียหินผมบวยอ้อมบวบบวบทัดแตะอีอ้อมเฮ้ย